คือปกติคนที่มาถามมักจะอยากฟังคำตอบที่ตัวเองอยากได้แต่จะไม่ค่อยฟังคำตอบที่มันเป็นจริงถ้าเป็นคำตอบที่เราอยากฟังเราก็จะดีใจแล้วเราก็จะเชื่อแต่พอมันเป็นคำตอบที่รู้สึกว่ามันขัดใจเราอะค่ะเราก็จะต่อต้านแล้วก็จะอึดอัดแล้วเราก็ไม่อยากทำตามนั้นถ้ามีคนถามพี่ว่าล่าช้าพี่หนูเคยล่าช้าแต่หนูปิดไปแล้วนะแต่พี่สอบถามว่าล่าช้านานเท่าไหร่บอกว่า300วันอุ้ยถ้า300วันบางแบงค์นะคะให้รอ3ปีบางแบงค์อนุโลมให้รอ1ปีบางแบงค์อ่ะโอเคฉันใจดีนะให้6เดือนแต่พอบางคนบอกอุ้ย6เดือนเลยเหรอพี่ทำไมมันนานจังแต่ถ้าเราลองกลับมาคิดดูนะคะว่าที่เราล่าช้ามันตั้ง300วันที่เราจะกลับเข้าสู่ระบบเพื่อทำการยื่นสินเชื่อนะคะซึ่งมันเป็นสินเชื่อการกู้เงินเนี่ยมันเป็นระยะยาวใช่ไหมคะเขาต้องดูพฤติกรรมวินัยของเราว่าเรามีความสามารถในการชำระคืนไหวหรือเปล่าดีหรือเปล่านะคะถึงต้องใช้ระยะเวลาค่ะนะไม่ใช่แบบปิดแล้วหนูยื่นได้เลยแต่สิ่งที่เราทำล่าช้าตั้งในอดีตนะคะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะเข้าใจนะบางคนมีปัญหาเนาะแต่พอมันมีปัญหาค่ะผู้คนมันมีโอกาสสะดุดได้ทั้งนั้นค่ะแต่ว่าเขาอยากดูพฤติกรรมว่าเราอะแก้ปัญหาแล้วเราอะปรับปรุงตัวเพื่อที่จะยื่นกู้ใหม่แล้วจะผ่อนได้ดีขึ้นไหมนะคะเขาถึงทิ้งระยะเวลาไว้ค่ะ